ที่4สมาชิกรัฐสภาไทยครับงานครับ2023คู่นี้ใครชนะนะครับจะไปเจอกับไฟเป็นคู่สุดท้ายของรอบ16คนนะครับส่วนคู่สุดท้ายก่อนนี้จะเป็นรอบ8คนท้ายคู่แรกโอ้โหลูกนี้ทำไปได้ครับรอดไม่ตายเหลือเชื่อครับลูกแบบนี้เอาครับดูครับจิ๋วได้หรือเปล่ายังมีให้เล่นนะครับแดงหลุมมุมซ้ายนี่แหละเนี่ยครับแทงแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับเป็นนักเกอร์ที่ใช้สไตล์เรียกว่าความแม่นยำครับจิ๋วพอดีครับยังเล่นได้อยู่ได้ไหมกักหรือเปล่าชมพูเนี่ยครับแดงต้องดำแล้วครับอย่างนี้ถ้าเล่นดำเงินขาวต้องวนอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับคือดำเนี่ยถ้ามันลงมันก็ถอยมาได้เดียวมันก็ได้แดงอยู่ที่จิ๋วเลือกครับอ
็สวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมนะครับตอนนี้ก็เชียร์จิ๋วไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีก2นาทีก็รอเชียร์หมูปากน้ำไปด้วยครับเหลืออยู่เล่นกับแจ็คลอสกี้นะใช้ได้ครับจิ๋วคอลูกนี้มีดำให้เล่นนะครับหลุมกลางแต่นี่ต้องดูว่าตำแหน่งขาวแดงหน้าหลุมเนี่ย2ลูกนี้เล่นได้ไหมครับหรือจิ๋วจะเดินหน้าแล้วต่อด้วยแดงต้องดูว่าตำแหน่งพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขาวคือถ้าเดินหน้าได้ก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่ได้ต้องถอยมานิดนึงครับเพื่อกินแดงหลุมมุมซ้ายนี่เล่นได้ทั้ง2หลุมสวัสดีคุณเกษมนะครับบางเลนชัดเจนนะครับคุณสุภสิทธิ์บอกจิ๋วจะต้านทานได้ไหมก็สไตล์จิ๋วก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับคือแทงได้ก็น่ากลัวครับพุทธศิลป์นี่ก็เป็นหมดกิจนะครับหมดกิจสตูลของทัพเรือส่งเข้าประกวดแต่แกตอนนี้แกไม่ได้ออกมาแล้วนะครับครับตั้งลำไม่ได้ครับยังมีดำรับอยู่นายนี้น่าจะยาวครับจิ๋วถ้าแทงจิ๋วมีความแม่นยำอยู่แล้วนะครับงั้นมวยแม่นเนี่ยอยู่ที่มวยทำโอ้ไม่เกี่ยวแดงอย่างนี้ยากแล้วครับน่าจะขบกันอยู่คือเมื่อกี้ถ้าสกิดแดงเนี่ยได้เล่นเนี่ยตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าลูกที่จิ๋วมองเนี่ยแดงลูกที่สองจากขวาดูจากมุมน่าจะขบนะครับเอาละครับตรงนี้โฉบได้ครับหลุมมุมขวาผ่านหน้าดำอ่ะน้ำหนักขาวยังครับเตะสะกิดเขียวไหมอย่างนี้อย่างนี้เข้าเบรกยากครับตรงนี้อยู่ที่ทอเรื่อยอยู่ที่ทอจะเลือกครับจะวางจะวางหรือจะสู้แต้มตามหลังเยอะนะครับตามหลังอยู่40แต้มบนโต๊ะตอนนี้เหลืออยู่83นะครับงั้นทอจุเหลียงต้องดูให้ดีคือถ้าวางเนี่ยโอกาสที่จะได้แต้มมันก็ยากตะวางหลังเขียวไปเลยครับให้แก้สวยงามครับยังแก้ได้อยู่
สวัสดีคุณณรุพลนะครับแต่ตัวนี้มันแสบตัวนี้ใช้ได้ครับตัวชุนเหลียงเป็นเรียกว่าเป็นเล่นอาชีพมาแล้วนะครับแล้วเป็นคนที่เอาชนะนุคอนหวันด้วยนะครับในรอบคัดเลือกนะครับชูดเอานี่เล่นกับน้องมิ้งมาแล้วครับเรียกว่ามิ้งเปิดมาแล้วไอ้นี่ครับตัวชุนเหลียงนี่แหละคนนี้แหละที่แทงเซนจูรี่เบรกครับน้องมิงไม่ได้แทงเลยครับได้แค่เปิดแล้วก็ยังเป็นเจ้าของเหรียญทอง4เกมคือมาเลเซียกับไทยนี่ยังไงก็ใน4เกมถือว่าเป็นคู่ปรับกันมาตลอดนะครับหรือจะเป็นทีมแชมป์เอเชียนะครับยุคที่จีนยังไม่เก่งเนี่ยก็มีมาเลเซียนะครับที่ว่าเบียดกับไทยอยู่สวัสดีคุณดอนนะครับวิ่งมาอยู่ยังไงครับแดงลูกที่วิ่งตายหลุมกลางไหมอ้าวแล้วครับก็ยังเข้าเบรกอยู่ที่การตั้งขาวครับตอนนี้ต้องดูช็อตว่าถ้าตั้งกินน้ำเงินมันก็จะมีแดงที่อยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าตั้งน้ำเงินครึ่งใบแล้วแทงชมพูเต็มใบนะครับมาชนชมพูเต็มใบแตกแดงก็ต้องดูให้ดีครับเป็น2ช็อตที่ยังได้ลุ้นน้ำหนักขาวไงครับได้สีไหมถ้าหลุดมาอย่างนี้ยังได้เล่นครับแต่เป็นสีเล็กนะได้แค่เหลืองได้เหลืองก็ต้องเล่นแล้วครับต้องดูว่าจะชนเลยไหมตำแหน่งที่ชนได้นะครับแดงที่กลุ่มอ่ะไม่ถึงก็หมดครับอย่างนี้อาครับต้องกันลูกนี้จะกันอยู่ที่ครับว่าจะแทงแดงนะครับมาเตะดำก็ได้นะครับแต้มเป็นรองหรือจะไล่แดงไปด้านล่างฝังขาวไว้ตรงนี้วันพรุ่งนี้รอบ8คนคือเขายังไม่ออกเวลายังไม่ออกนะครับก็เลยไม่ทราบว่าใครแข่งเวลาไหนเพราะว่าต้องอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่าบ่ายโมงเนี่ยเขาจะเลือกคู่ไหนถ่ายทอดสดตรงนี้ครับสำคัญคือสายบนวันนี้ก็คู่เดี๋ยวนะคือตอนนี้ครับมันสายคู่หนูกับซันนี่จะแข่งต่อจากคู่นี้งั้นสายบนพรุ่งนี้มันจะเป็นบอยวิภูเจอกับไผ่นะครับสายล่างก็จะมีขวัญกันลมแล้วก็ไฟเจอกับผู้ชนะคู่นี้นั้นดูแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นตอจุนเหลียงหรือว่าจิ๋วเนี่ยเข้าไปเนี่ยเจอไฟเนี่ยก็เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไฟเนี่ยอาจจะได้ถ่ายทอดสดเพราะถ้าดูแล้วขวัญเจอลมผมว่าก็ไม่น่าใช่ที่ทางที่เขาจะเลือกมาถ่ายนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนไผ่เจอบอยวิภูไม่แน่ครับเพราะถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ยาวเรียกว่าอยู่ในระดับแถวหน้าก็มีลุ้นครับไผ่กับบอยวิภูอันนี้แล้วแต่เขาเลือกนะครับอันนี้ผมตอบคุณพี่วิเชียนไว้แบบนี้นะว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นบอยวิภูกับไผ่ทราบไหมตรงนี้รอบ8คนใช่รอบ8คนออกเวลาไหมบ่ายโมงเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวทีมงานจะดูให้แต่ถ้าผมคาดว่านะที่น่าสนใจก็จะมีบอยวิภูกับไผ่ก็น่าถ่ายทอดแล้วก็นะครับจะไม่เลือกนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเลือกด้วยบ่ายโมงตามเวลาของทูบ่ายโมงก็คือตัดคู่ขวัญกับลมทิ้งไปได้เลยครับไม่ถ่ายแน่ผมรับประกันได้นะครับงั้นคู่ที่จะถ่ายก็ภาพค้างครับเดี๋ยวงั้นที่จะถ่ายก็เป็นไฟกับคู่นี้หรือจะเป็นไผ่กับบอยพูนะครับส่วนคู่ลมกับขวัญผมว่าน่าจะเป็นคู่สุดท้ายอ่ะจิ๋วครับไล่เสียบเลยครับนี่แม่นซะอย่างถ
ถ้าจิ๋วชนะมาเจอไฟก็เหมือนเป็นการเจอกันอีกครั้งครับแม่วันนี้จิ๋วมาค่อนข้างดีครับแทงมีความเฉียบคมแทงอย่างนี้ได้ลุ้นครับจิ๋วจะเล่นกับตอจุเหลียงซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์ที่มีความครบเครื่องนะงั้นต้องจิ๋วก็ต้องอาศัยแม่นครับกระดูกก็เป็นรองครับแต่ว่าที่เด็ดของจิ๋วคือความแม่นตอนนี้หมูใกล้แข่งแล้วนะครับ16นาฬิกาน่าจะอยู่ในช่วงของพิธีการอยู่ครับเดี๋ยวก็คงจะเริ่มแข่งครับไม่น่าจะเกิน 2-3 นาทีนี้ครับคู่แรกพรุ่งนี้เริ่ม13นาฬิกานะเพราะว่าจะยึดเวลาของทูครับทูจะถ่ายทอดสดรอบ8คนงั้นก็จะ13นาฬิกานะครับคุณพี่วิเชียน13นาฬิกาจากกระบี่มาพังงาแป๊บเดียวครับขับรถไม่ไกลจิ๋วต่อให้ก็วันนี้ไม่สวมแมสเออเพิ่งสังเกตนะปกติแกใส่แมสแล้วตอนที่แกใส่แมสเนี่ยโควิดไม่ระบาดนะแล้วตอนนี้โควิดกลับมาระบาดแกไม่ใส่แมสให้มันได้อย่างนี้ในปัญหาครับเฟรมแรกกำลังจะเป็นของจิ๋วครับเรียกว่าแทงได้ดุดันทีเดียวครับจิ๋วเชียงรายสวัสดีครับคุณท่องยุทธภพนะครับนี่ครับดูครับสนุกเกอร์เวลาแทงได้แล้วมีจังหวะดีเนี่ยขาวเป็นใจครับเนี่ยดูครับสกิดมาเนี่ยยังได้แทงตบแดงได้เลยนี่ถือว่าแทงได้ดีนะครับจิ๋วอ๋อจิ๋วนำกุนเซียวกุนนะครับมาเยอะเนี่ยนะแต่มาทีไรเห็นมาคนเดียวทุกทีเลยขอบคุณครับคุณพุทธพงศ์นะครับภาพเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณครับแทงได้อย่างนี้แฟนๆก็มีลุ้นครับจิ๋วคุณป๋าพุทธบอกกำลังเปิดตัวเพลงครับไม้นี้จิ๋วหมดไปเลยดีกว่าคู่ซันนี่รอบ8คนครับเดี๋ยวเจอหนูดาวดึงเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วก็เป็นรอบ8คนคู่แรกใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศน้องสุริยาเข้ามาแล้วครับบอกว่า40เป็นเลยคุณกิตบอกว่าเชียงใหม่ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณครับเอาละครับ1-0ครับจิ๋วเชียงรายขึ้นนำต่อชุนเหลียงไปก่อนนะครับช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณครับสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับบริษัทเทิร์นคีคอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนและบริษัทยูสปอร์ตจำกัดผู้ถ่ายทอดสดทางยูสนุกเกอร์ครับ1-0เฟรม
ชมกันต่อครับเฟรมที่2เปิดมานี่ครับเข้ามาหลังเขียวเลยกระบี่เสียงชัดเจนนะครับคุณสุทธิพงศ์คุณสุวรรณนักสุกเกอร์เป็นวันวันครับเป็นวันวันทูทูทีทีตอนนี้หมูก็กำลังเข้าเบรกแต่หลุดไปแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นคาริวิสันครับเจอกับแลนเดย์ช่วง9เฟรมแรกโตจุนเหลียงนี่ก็เล่นอาชีพมาแล้วนะครับประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวครับโตจุนเหลียงก็ประมาทจิ๋วไม่ได้เหมือนกันเอาครับลูกนี้ก็หนีออกด้านซ้ายครับส่งขาไปด้านล่างไปโดนจมูกสวัสดีครับคุณธงชัยนะครับอิสลาธรรมาบอกขอที่เด็ดหน่อยครับโอ้โหที่เด็ดไม่มีครับมีนาทีขาดรอการกลับมาของอิจันครับโอ้โหรายการนี้ดูแล้วสายบนซันนี่สดใสครับอิสลาสายล่างนี่สูสีนะครับสายล่างเบียดๆพรุ่งนี้ก็ขวัญละดีเจอกับอาจารย์ลมก็สูสีครับแต่ถ้ามองแล้วต้องบอกว่าขวัญเป็นต่อส่วนผู้ชนะคู่นี้เจอไฟนครนายกแน่นอนครับว่าอยู่ที่เจอใครถ้าไฟเจอจิ๋วไฟก็เป็นต่อไฟเจอต่อจุนเหลียงก็มวยคนละสไตล์ครับแล้วแต่จังหวะเนี่ยจิ๋วแทงแบบนี้ก็น่าลุ้นครับแทงอย่างนี้ก็กองเชียร์ที่เชียร์อยู่ก็มีลุ้นเนี่ยชมพูได้พอดีเลยนะน้ำหนักขาวถือว่าทำได้ดีครับจิวส่วนเพจดูหมูผมว่ามาเพื่อนๆสมาชิกที่ใครทราบมีลิงก์ก็บอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าชมได้ที่ไหนเนี่ยครับยังออกคิวได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณเฉลิมศักดิ น้ำหนักใช้ได้ครับแม่ออกคิวเรื่อยๆอย่างนี้สบายคุณไปบวกไปเรื่อยๆเหมือนป๊อปใช่ครับสไตล์เดียวกันจิ๋วกับป๊อปอนุแทงคล้ายๆกันครับคือแทงไปเรื่อยๆครับไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับคือไม่ลงเอาไปครับงั้นวันไหนแทงได้กองเชียร์ก็ล่าเริงครับวันไหนแทงไม่ได้ก็ต้องทำใจสวัสดีครับคุณสุริยันชัยริมฟ้าได้ไหมแดงหุ่นกลางถ้าได้ก็สามารถที่จะไปหาชมพูได้นะครับขาวอ่ะโอ้น้ำหนักและทิศทางโอ้วันนี้มาดีครับจิ๋วแทงได้ทั้งน้ำหนักและทิศทาง
ตอนนี้หมูก็กำลังเข้าเบรกอีกครั้งครับสวัสดีครับคุณนาฏนะโอ้โหดูครับไต่มานี่พอดีคำครับอย่างนี้เป็น2เฟรมที่ตอทุเรียนแทบจะไม่ได้กระดิกพี่จิ๋วของน้องของน้องโสระยาครับพี่จิ๋วเนี่ยครับแกแทงไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้วันไหนถ้าฟิลแกได้นะครับจิ้มแล้วหายจิ้มแล้วหายวันนั้นเพลินครับแทงดูจิ๋วแทงก็ดูสนุกเป็นนักเกอร์ที่เป็นคนหนึ่งครับที่แทงแล้วไม่คิดเยอะ สวัสดีครับคุณไพบูลย์ จะกินยกเล่าเลยท้องโศ ครับมีคุณสำหรับคนที่ถามมาเรื่องที่จะดูหมูที่ไหนนะครับคุณโสพลแจ้งนะครับคุณจิมก็แจ้งนะครับนะครับเพื่อนๆที่อยากจะชมหมูก็ตามไปนะครับตามไปดูแล้วก็อย่าลืมเชียร์สนุกเกอร์ไทยด้วยเชียร์คู่นี้ด้วยนะครับเปิด2จอไปโอ้ลูกนี้ไม่ลงโอ้โหแล้วตั้งให้หรือเปล่าเอาครับอย่างนี้กลายเป็นตอชุนเหลียงครับมาได้แดงลูกที่มาสกิดเนี่ยแหละเป็นลูกง่ายหน่อยไม่งั้นอาจจะยากกว่านี้ครับต้องดูครับว่าเฟรมแรกแทบไม่ได้แทงเฟรมนี้โดนไปก่อนเฟรมที่แล้วโดนไป40กว่าแต้มนะครับถอยมาพอหรือเปล่าแดงลูกคู่เล่นได้ไหมครับถ้าเล่นได้ก็ยังได้เข้าเบรกอย่างนี้ยากนะครับยากแต่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยถ้าเขาจะเล่นต้องเล่นแดงลูกบนนะนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นก็มีแดงลูกที่มุมกล้องส่งอะตรงกลางพอดีนั่นก็เล่นได้สวัสดีคุณหนึ่งนะครับสวัสดีคุณประจวบเดี๋ยวแกมาครับเดี๋ยวแกมาสำหรับแฟนๆที่คิดถึงนะครับเดี๋ยวแกก็มาน่าจะเจอกัน coming soon ครับเร็วๆนี้กับรายการน่าจะเป็นรายการคัดคิวสกูลนะครับทำไมถึงมีมาเลเซียอ๋อของเราไม่ได้ห้ามครับเรามีทั้งมาเลเซียเรามีทั้งอย่างสตูดเพชรแมนอย่างเงี้ยครับหรือว่าแกมเครย์เงี้ยเขาก็เล่นได้รายการเดียวที่เราไม่ให้เล่นคือรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับนอกนั้นเราให้สิทธิ์เล่นได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกพัฒนาถ้ามองในแง่ดีก็คือเป็นการพัฒนาวงการสนุกเกอร์ครับเราเล่นมือต่างชาติเข้ามาแต่ถ้าเรามองในแง่ลบว่าไปเอาเขามาทำไมครับมาแย่งรายได้ของนักกีฬาไทยอันนั้นแล้วแต่มุมมองครับแต่ถ้ามองในแง่พัฒนาก็มาเถอะครับเขามาแข่งนักกีฬาเราก็ได้แข็งแกร่งด้วยสวัสดีคุณทวัชชัยนะครับเล่นได้ไหมแดงหลุมเหลืองอ่ะโอ้ไปเตะอยู่ยังไงครับอย่างนี้อยู่อย่างนี้ยากนะครับคือเมื่อก่อนเราก็เป็นใช้มือเชิญนะครับอย่างเมื่อก่อนมืออาชีพอย่างอันฟีบูเดนเนี้ยก็เคยมาแข่งนะครับหรือจะเป็นอย่างเทียนผิงเฟยหรือจะเป็นไมเคิลโฮอะไรเงี้ยครับเราก็เคยเชิญมาแข่งสมัยก่อนนะครับคือถือว่าเป็นการเรียกว่าเชิญมาเพื่อมันเหมือนมีกติกาด้วยครับว่าถ้าผมทำไม่ผิดมันเป็นระเบียบนะฮะ
ว่าต้องมีมือระดับต่างชาติเข้ามาแข่งขันด้วยนะครับในการเบิกจ่ายของกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพเหมือนกับโค้ชเนี่ยครับเราต้องมีโค้ชต่างชาตินะครับงั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเอาสจ๊วตเพชรแมนมาเป็นโค้ชนะครับมันเป็นกฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการเบิกจ่ายสวัสดีครับคุณสุดชาตินะครับถูกต้องครับไม่อยากให้เงินไหลออกเราต้องพัฒนาฝีมือสวัสดีครับคุณขวัญยินดีที่ชนะขอได้แชมป์ขอบพระคุณครับขวัญละลีนะไม่เกี่ยวกับผมนะวันนี้ขวัญละลีสู้กับนุกจันกันสู้กันได้สนุกนะครับชนะกันเรียกว่ามาเบียดกันในช่วงเฟรม5เฟรม6ครับสลับกันขึ้นนำช่วงแรกนุกนำก่อน 1-0 ครับขวัญมานำ 2-1 แล้วนุกมาแทงเซนตุรีเบรกเสมอ 2-2 แล้วขวัญก็มาได้ 3-2 แล้วก็เข้าป้ายไปครับ 4-2 โอ้โหลูกโฉบแกสไตล์แกนี่ใช้พวกนักสนุกเกอร์รุ่นเก่าๆครับยืนมีทีเด็ดอยู่ที่ลูกโฉบสวัสดีครับคุณนาราศักดิ์ก็ยังไม่ง่ายครับแต่นี่อยู่ที่เขาจะเลือกแบบไหนตีหัวเข้าบ้านใช่ครับสไตล์เขาเมลิเซียนี่ก็นักเกอร์เขาก็ฝีมือดีหลายคนนะครับอย่างที่ได้แชมป์สมัครเล่นโลกที่มาแพ้นุกจันเนี่ยอะไรก๊กๆอะไรเนี่ยนะครับที่แพ้นุกจันที่ศรีสะเกษแล้วเขาไม่ได้แชมป์สมัครเล่นโลกนะคนหนึ่งที่เล่นมานานก็โมคินโฮนี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกับพวกจิมพวกเอฟแล้วครับไล่ๆกันเล่นมานานโมคินโฮเคยไปเล่นอาชีพเหมือนกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับปาดหน้าน้ำหนักขาวถึงไหมก็ถือว่าทำได้ดีครับช็อตนี้นะครับเขาเริ่มใส่เกมแล้วเพราะเขารู้แล้วครับว่าจิ๋วแม่นงั้นอยู่ที่ว่าจะนวดอยู่หรือเปล่าถ้านวดไม่อยู่นะครับจิ๋วโฉบแล้วเข้าเบรกได้ตอนชูเหลียงก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยเจออย่างนี้เขาไปเนี่ยบอกให้เลยครับว่าไปไม่เป็นเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าวางเลยครับจิ๋วไม่ต้องไปตบหนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับช็อตนี้วางลุกไปให้เขาแก้เราแม่นเนี่ยครับให้เขาแก้มาครับโดนตรงไหนก็แล้วแต่มวยแม่นเดี๋ยวก็ได้ตบก็กี้เข้าเบรกอยู่ตอนนี้ไปหลุดพอไปหลุดแล้วตอนนี้กลายเป็น
จ็คสกี้ครับเข้าเบรกอาจจะตามตอนนี้หมูแข่งอยู่นะครับเวลา16นาฬิกานะครับเขาจะแข่งเวลา16นาฬิกาแล้วก็คู่2ก็20นาฬิกา30แล้วคู่สุดท้ายก็ตี1นะครับตามเวลาเมืองไทยโดนหรือเปล่าเอาครับอย่างนี้น่าจะแก้ใหม่ครับเนี่ยเขารู้ตัวครับแก้ใหม่เพราะว่าจิ๋วไม่ได้เปรียบครับน่าจะเห็นแล้วว่าขาดเท่าไหร่โดนเนี่ยโอ้โหโดนแล้วไม่ตายนี่ยากมากนะมันไม่รู้จะโดนแดงลูกไหนเขาคัดเหลี่ยมนะเนี่ยโอ้ยคัดเหลี่ยมนิดเดียวครับไม่โดนครับฮะอีกทีนึงถือว่าใกล้เคียงมากครับแล้วถ้าโดนอย่างที่เขาต้องการเนี่ยมันต้องโดนบางนะครับโดนหนาเนี่ยมันตายแดงหลุมกลางถือว่าทำได้ใกล้เคียงครับก็ยังเหมือนเดิมจิ๋วก็ยังไม่น่าเล่นนะสู้ได้ก็จริงนะครับสู้ได้ก็จริงแต่ว่าเขายังแก้ไม่โดนอันนี้แล้วแต่ชอบคือถ้ามั่นใจก็เสียบครับหลุมกลางชมพูรออยู่แล้วไม่มีผิดไม่มีถูกครับเนี่ยครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับมั่นใจก็เล่นครับสวัสดีครับคุณงานสร้างเงินนะครับแดงหลุมกลางครับได้อยู่คุณแก่ตัวเป็นไหมอ้วนสวัสดีครับคุณสนั่งวันนี้จิ๋วออกคิวได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแทงแบบนี้กองเชียร์ก็ได้ลุ้นครับต่อชุดเหลียงยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะคุณโตเหลืออยู่51ครับตอนนี้นำอยู่48แต้มขึ้นมาหรือยังสกอร์ขวัญธนะ42ครับน้องแป๊บขวัญธนะ42อยู่ทำแบบนี้กองเชียร์ก็สบายใจถูกต้องครับแกแทงเหมือนต่อชุดเหลี่ยงไม่มีมือเลยครับจิ๋วแต้มขาดไปแล้วครับกำลังจะหนีเป็น 2-0 แบบสบายๆครับนี่ครับดูโอ้โหสะกิดแบบนี้บ่อยปะต่อชุดเหลี่ยงดูน่าจะขอเดินไปห้องน้ำแล้วดึกไว้ไม่มีผิดเลยนะต้องแป๊บนะวันนี้จิ๋วแทงดีครับแทงค่อนข้างจะแล้วอาจจะเป็นที่ต่อชุนเหลียงก็แทงแล้วออกอาวุธ
ไม่ชัดเจนครับนี่กลายเป็นดูแบบเป็น 2-0 ที่แบบว่าเหมือนกับจิ๋วมือเป็นต่อนะทั้งที่ก่อนแข่งนี่ตามชื่อชั้นจิ๋วเป็นรองแต่พอแทงมา2เฟรมนี่กลายเป็นว่าจิ๋วดูดีกว่าโอ้น้ำหนักและทิศทางได้อยู่ครับช็อตนี้สวัสดีครับน้องน้ำตาลมีเพื่อนๆบอกว่าหมูตามแล้วครับหมูตาม37 37ก็เหนื่อยหน่อย37ก็ลำบากหน่อยครับสองศูนย์ครับเป็นจิ๋วครับที่แทงอยู่ข้างเดียวครับครับต้องขอบคุณครับธนาคารออมสินครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับอุชคิงเบรกเกอร์นะครับ P80 ลงก้าจังหวัดพังงาครับสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาและบริษัทยูสปอร์ตจำกัดผู้ถ่ายทอดสดผ่านทางยูสนุกเกอร์ด้วยนะครับจิ๋วนี้ปัจจุบันก็อายุ33ปี3เดือน18วันนะครับสำหรับแฟนๆที่ถามเข้ามาแต่เกิด1มกราเลยนะครับ1มกราโน่นครับปี1990เหมือนพูดเป็นพศไทยก็2533นะ1990นี่คือ2533คู่นี้ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วครับกลับมาชมกันต่อครับเฟรมที่3ครับ2เฟรมนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธแบบชัดเจนครับต่อชุนเหลียงแล้วสำคัญคือจิ๋วก็ทำได้ดีด้วยครับจังหวะรูปเกมลูกโฉบ
เสียบเลยไหมมวยเสียบมันต้องเสียบเลยไหมครับหลุมมุมลงก็ตั้งกินน้ำเงินเนี่ยครับเสียบเลยครับอ้าวขาวขาวลงก่อนครับ กำลังตามองแดงขาวหายไปแล้วเสียสี่แต่ไม่เสียหายครับปั่นขาวลงล่างอยู่แบบไหนโอ้โหแกปั่นมาแล้วดูครับหลังน้ำตาลลูกนี้แสบจริงๆครับช็อตนี้ที่ถามมาที่เป็นแขกมาเลย์แท้ๆเคยมีไหมครับที่เป็นนักสนุกเกอร์ก็ยังไม่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อจีนครับที่เป็นแบบนักสนุกเกอร์เลยนะยังไม่เคยเห็นนะครับเท่าที่เคยเห็นแต่นักสนุกเกอร์มาเลเซียเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมาเลเซียที่เก่งสุดก็เป็นแซมชองนะที่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาก็คือแซมชองแล้วก็ยังมีที่ได้แชมป์เอเชียมีแซมชองครับมีออยชินเคเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอย่างส่วนใหญ่ก็เชื้อสายมาเลจีนครับมันจะเป็นอึ้งอันเสงนะครับหลิวกิวฟัดพวกนี้ก็จะเป็นเชื้อสายจีนนะครับไม่มีแขกที่เราบอกอะไม่เห็นลูกนี้ถือว่าโชคดีไหมครับตำแหน่งที่เขามันทะลักครับทำให้เข้าเบรกยากนักสเกอร์จีนและหลายคนนะครับน่าเสียดายยังได้สู้นะครับถ้าจะสู้อะหลุมเขียวมีให้เล่นอยู่ถ้าหลุมกลางยากหน่อยแต่ถ้าหลุมเขียวเนี่ยก็ตอนนี้จิ๋วก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าพลาดมาเนี่ยเขาเสียบได้งั้นต่อชุนเหลียงอาจจะต้องระวังหน่อยเนี่ยครับพอโดนไปมีดุ้งครับเนี่ยแม้แต่เขาสู้เขาก็แบบสู้แบบเซฟด้วยนะคือลงเขาได้เข้าเบรกจะเป็นอย่างโบคินโฮงเนี่ยครับโบคินโฮงนี่ก็เป็นสายเลือดพ่อเขาก็เป็นนักกีฬาบิลเลียร์ดนะครับโมลินฮองเมื่อก่อนถือว่าเป็นคู่ปรับรุ่นของพวกอาจารย์ตึกโคราชเหมือนกันก็ถือว่าทำได้ดีนะครับช็อตนี้กันได้ดีสวัสดีครับคุณประทวนก็ยังไม่ง่ายครับต่อมีให้สู้ครับแต่เขาไม่สู้แน่ครับว่าลงไปไม่มีสี
บสไตล์ตัวจุนเหลียงนี่ก็เป็นพวกเก็บอาวุธนะครับแทงแล้วเหน็บต้องดูครับว่าเหน็บแต่ว่าจิ๋วเนี่ยมวยเสียบถ้าเหน็บอยู่ก็รอดไปครับแต่ถ้าเหน็บไม่อยู่จิ๋วเสียบได้นะครับก็อย่างที่เห็นครับที่จิ๋วนำ 2-0 น่ะแหมลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับแดงข้างชมพูเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้ได้เข้าเบรกถ้าเล่นไม่ได้ถือว่าโชคดีแต่มีแดงอยู่มุมขวาเนี่ยที่จะโดนนะที่เห็นอยู่แล้วก็แดงลูกที่สองจากซ้ายครับหรือมุมซ้ายนี่ไปตั้งที่น้ำเงินได้ครับใส่ภาพนึกว่าค้างครับมีสะดุดเพื่อนๆครับมีแฟนๆถามติดตามหมูได้ทางไหนครับใครทราบแจ้งให้พักเพื่อนพักพวกเพื่อนๆหน่อยครับดูยังไงครับน้ำหนักอยู่อย่างนี้เขายังได้เข้าเบรกนะครับยังเล่นได้อยู่แต่ว่าสีมันจะเริ่มยากนิดนึงแต่นี่อยู่ที่เขาจะเล่นลูกบอลไหมมันเช็ดได้อยู่ครับเนี่ยไปหาน้ำเงินแล้วก็สามสีด้านล่างลูกนี้ง่ายกว่าไปตั้งที่น้ำเงินได้ครับแล้วกลับมาใหม่ถ้าแรงหรือเปล่าแม่มันกักๆนะครับลูกนี้เขียวได้ไหมเขียวแดงบังหรือเปล่าแต่น้ำเงินเนี่ยได้อยู่นะครับน้ำเงินยังเล่นได้อยู่ตอนแรกมันยังเข้าเบรกยากครับเพราะว่าชมพูกับดำเนี่ยครับเขาก็ต้องค่อยๆแกะครับแดงหลุมกลางคุณชายบอกนักเกียร์จีนโดนห้ามแข่งไว้ทำอะไรครับผมที่จะพามาเมืองไทยเดี๋ยวนี้มาเมืองไทยก็ไม่ได้เล่นครับเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันถึงกันหมดครับมาก็ไปถามว่าพามาเล่นได้ครับแต่ว่ามันจะต้องมีแบกน้ำหนักกันไงหรือจะเล่นแบบไหนครับมันก็เหนื่อยหน่อยเอาครับเริ่มออกฤทธิ์แล้วครับ หลังจากที่2เฟรมแรกนี่ไม่ได้ออกอาวุธครับมาเฟรมนี้เริ่มทำให้เห็นครับน้ำหนักพอดีครับทั้งเล่นแดงมุมขวาได้อยู่ยังมีชมพูหลุมกลางนะพอไหมน้ำหนัก
โอ้แสดงบังก็หมดเบรกนะแล้วที่สำคัญคือสนุกเนี่ยยืนคิดแบบนี้มันสนุกแล้วแล้วที่สำคัญคือโอ้มันจะแก้จะมีที่แก้โอ้ไม่ง่ายดูนะครับไม่ง่ายแก้ชมพูกระดำอยู่สองอย่างครับไซส์เลยครับไม่ถึงนะเสียไปแล้ว6นี่เขาแทงแบบเหมือนลองของนะจิ๋วยังไงจิ๋วก็ขยับช้าครับแบบต้องมาจะแก้ดำจริงๆแก้ดำก็ได้นะแก้ดำเนี่ยคือสองชิ่งพอหรือเปล่าแต่มันยากครับแก้ดำมันตรงที่ว่ามันใช้เล็ดโยงและยาวคือถ้าแก้สองชิ่งเนี่ยใส่อีกทีไหมลองดูครับนี่ครับสนุกเกอร์มันเป็นอย่างนี้ครับวางตำแหน่งขาวผิดนิดเดียวเนี่ยจากที่ได้เข้าเบรกครับต้องมาแก้ไขหรือจากที่จะได้เข้าเบรกต้องมาแทงกันจริงๆถ้าจะแก้น้ำเงินก็ได้นะแก้ชิงบนเนี่ยแต่ก็ไม่เอาดูอีกทีครับเมื่อกี้ไซส์ไม่ถึงนะถึงไหมไม่ถึงครับได้อีกได้แก้อีกนี่เขาปั่นนิดๆนะเขาปั่นไม่แรงโดนไป12แต้มแล้วสวัสดีครับคุณเหมียวอีกครั้งไหมแน่จะแก้ดำเหรอเนี่ยต้องดูครับแก้ชิ่งบนน่ะสองชิ่งซันนี่กับพี่หนูนี่คิดว่าใครดีกว่าครับพี่คืออุ้ยหล่นอุ้ยโดนไปแล้วตอนนี้ไม้นี้9แต้มครับโอ้โหที่ทำมาแทบสูงคือถ้าตามฝีมือแล้วชั่วโมงนี้ซันนี่ก็ต้องดีกว่าครับถ้าเล่นแบบเอาแบบทีครับ2ชิ่งอ่ะแทงไซส์นะครับกินโดนนิดเดียวผ่านไปนิดเดียวนะงั้นลูกนี้น่าจะโดนแล้วครับเพราะว่าเออแก้แต้มแต่แรกก็ง่ายกว่าแกไปไซส์ชมพูเสียไปฟรีๆครับ19แต้มจากการที่แทงแดงแล้วไม่ได้สีหนูเซียซันนี่คือถ้าซันนี่กับหนูดาวดึงก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ซันนี่ก็ต้องดีกว่าครับเพราะว่าด้วยผลงาน2สนามที่ผ่านมาเข้ารอบรองกับแพ้รอบชิงแต่ซันนี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเล่นกับหนูดาวดึงที่หนูดึงก็แทงกับลูกสงขาเมื่อวานก็แทงดีคุณสุริยาบอกเชียร์ครับเชียร์คือถ้าแทงกันแบบเท่าๆเนี่ยยังไงซันนี่ก็ชนะแต่ถ้าถามสกอร์เนี่ยมันก็เบียดครับชนะได้ครับซันนี่ชนะ 4-2 ก็ได้อีกโอกาสที่หนูจะได้จากซันนี่3เฟรมอ่ะไม่ง่ายครับแต่ถ้าจะได้2เฟรมอ่ะมัน 50-50 มันก็อยู่ที่ว่าซันนี่ใช้เบไหนด้วยนะถ้าซันนี่เขาใช้เบแบบมีธุระแล้วหนูแทงไม่ดุ้งก็ได้ลุ้นครับแต่ถ้าหนูแทงสะดุ้ง
แล้วซันนี่เล่นเกมปิดอันนั้นก็เหนื่อยโอ้โหก็เคาะลูกนี้สุดยอดครับสวัสดีครับคุณโกหน่อยดาวนองอันนี้ก็พูดไปตามเนื้อผ้านะครับสำหรับที่ถามมานะครับทุกการตัดสินใจเชียร์ซันนี่คือซันนี่ตอนที่เล่นที่ TBC ต้องบอกว่าเกมแน่นมากนะครับเกมเขาค่อนข้างดีลูกทำดีแต่ว่าพอมาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพอเขามาแทงเปลี่ยนเบย์นะครับเป็นเบย์มีธุระเนี่ยมันก็เลยแม่เดายากแล้วกับเฟรมนี้จิ๋วยังไม่ได้ตบนะครับที่ได้มา19แต้มนี่คือเป็นความผิดพลาดของตอชุนเหลียงนะครับที่ไปแก้สนุกสวัสดีครับคุณเหมียวบนโต๊ะตอนนี้เหลืออยู่59นะครับยังไม่ขาดนะครับต้องการอีกหนึ่งแดงมาจากทูบทูบคืออะไรครับเชียร์หมูครับ 17-30 นอนตอนนี้หมูแข่งอยู่นะครับคุณชายคุณเหมียวบอกว่ามาจากทูบครับมาจากทูบคือครับ YouTube เหรอต้องมาดูครับเมื่อกี้หมูเข้าเบรกแล้วหลุดนะเป็นยังไงบ้างแล้วไม่รู้ครับเฟรมที่11ออกมาจากทูบช่อง U นะอ๋อครับผมยินดีครับยินดีเลนเดย์ก็ขึ้นนำแคลิมิสันครับ 2-0 แต่ว่าเฟรม3เทเลนเข้าเบรกไป69นี่ครับวางสนุกบ้างตามหลังอยู่42บนโต๊ะมี51แล้วแก้โดนไม่ยากครับช็อตนี้แต่โดนแล้วจะตายหรือเปล่าอยู่ที่จะถึงไหมถึงหรือเปล่าน้ำหนักและทิศทางอย่างนี้เสีย4จิ๋วต้องดูนะถ้าตบได้ต้องเล่นเองนะครับเขาแก้ใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้แทงคือถ้าตบได้นะแต่ถ้าตบไม่ได้เขาแก้ครับคือถ้าตบได้ต้องเล่นเอง258คืออะไรครับน้ำหนักเมื่อกี้ทางมันเรียกว่าขาดไปนิดนะครับน้ำหนักกันได้แต่ว่ามันตื้นไปนิดนึงอ้าวอย่างนี้ไปคนละทางเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่เสียสนุกฟรีๆอยู่ตอนนี้ช็อตแรก19ช็อตนี้โดนไปอีก10ถ้าเกิดตอนนี้โดนไป29ก็จิ๋วไม่ได้ทำอะไรครับเกมนี้แทงไป1แต้ม
หวยงวดหนูสภาครับ258โอ้โหโอ้หวยวันแรงงานนะเมื่อกี้เขาไปแทงชิ่งไหนผมงงอ้าวครับอย่างนี้จิ๋วสามลูกเรียงเลยอ้าวมีป้นได้ครับแต้มตามหลัง32ครับคำนวณแต้มให้ดีได้3ชมพู21คือตบ3ชมพูเนี่ยจิ๋วต้องการถึงชมพูนะครับไม่ต้องถึงดำแต้มจะขาดพี่จิ๋วสู้ๆหาน้ำตาลมาแล้วครับจิ๋วสู้ๆจิ๋วบอกสู้อยู่แล้วอยู่ยังไงครับโอ้โหไปเตะอย่างนี้ไม่ดีครับจิ๋วอย่างนี้ภาพมันค้างดีนะครับสวัสดีคุณนายยอดครับวางสรุปอีกทีวันนี้จิ๋วถือว่าทำได้ถูกต้องอาจจะแต้มหายไปหน่อยตอนนี้ตามหลังอยู่24วัดใจครับแกโดนคัดเหลี่ยมไปเอ้าโอ้โหดูสิครับวันนี้แกสนุกท้องอ่อนมากครับตัวชุดเหลียงโอ้โหแม่แกสนุกเกลที่ผิดเยอะอาจิ๋วเอาไงให้แกอีกทีครับโอ้โหอันนี้แล้วแต่ชอบนะจริงๆคือถ้าตั้งแล้วส่องเนี่ยก็ได้นะแต่จิ๋วอาจจะมองว่าขอดูอีกทีนะเนี่ยครับน่าเสียดายครับจริงน่าส่องไม่ผิดไม่ถูกครับอันนี้แล้วแต่ชอบวันนี้ท้องป่องครับใช่ครับคือแกแก้สนุกวันนี้แกหลุดแบบไม่น่าหลุดอ่ะโดนอีกครับนี่หลุดแล้วหลุดอีกเนี่ยต้องโดนอีกสายอีกไหมจะสายอีกไหมเมื่อคืน4:20ครับเมื่อคืนก็ง่วงมากครับนิ่งไปพักใหญ่ๆมีความรู้สึกว่าง่วงจริงตบไม่ได้ครับน้ำเงินขวางเช็ดก็ไม่ง่ายนี่ครับตอนนี้จิ๋วก็มาอาศัยเกม ใช่คุณในยอดพูดถูก โอ้วันก่อนก็โอ้เมื่อวานก็นอนครับแต่นอนไม่หลับช่วงที่ได้พักอ่ะกลับไปนอนได้ประมาณนิดเดียวครับนอนไม่หลับมันก็เลยทำให้มีอาการง่วงนิดหน่อยนะครับแต่วันนี้นอนมาเต็มที่ครับนอนมาเต็มที่โดนลูกนี้แล้วน้ำหนักขาวเข้าหลังเหลืองหรือเปล่าถ้าเข้าหลังเหลืองโอ้โหแสบจริงๆครับมาช็อตนี้อะยังแก้ง่ายครับลูกถือว่าค่อนข้างใหญ่เน้นที่น้ำหนักก็เลยนะโอ้จิ๋วเล่นเน้นโดนแล้วแรงเลยคือต้องขอโทษชื่อจิ๋วยาวหานไม่ใช่โยหานครับไฟชนะ4-1ครับไฟนี่เสียเฟรมแรกครับแล้วกด4เฟรมรวดเบิ้ลเลยไหมแหมไม่ถึงแล้วมั้งถ้าดำไม่ช่วยนี่เช็ดได้นะ
เนี่ยถ้าไม่ช่วยเช็ดได้นะครับแดงหลุมกลางผมไม่แน่ใจคือมันถ้ามันเช็ดมันก็ต้องบางอ่ะบางแบบบางเฉียบหรือถ้าสู้หลุมล่างหลุมเขียวคุณป๊อปเพนดี้สวัสดีครับโอ้ยนิดเดียวครับได้เสียวเลยไม่ลงก็ไม่เสียหายแต่จะโดนวางแดงเชิดแดงถ้าโฉบไม่ได้ลูกนี้ต่อน่าจะวางลูกนะนะครับเขาวางครับแต่เนี่ยอยู่ที่แดงทะลุหรือเปล่าก วาดบ้านล้างจานแฟนมาตามไปดูพูดถึงใครครับคุณบรรพตจิ๋วก็ชื่อเดิมชื่อโยฮานนะครับแม่ยาวหามเลยฮะโยฮานแล้วกันปัจจุบันก็พัชระภาษาไทยนี่อ่านยากนะพอพานทอช้างรอหรืออ่านพัชระพชรได้ไหมช่อง F นี่คุณขวัญคุยเก่งครับโอ้ครับอยู่ยังไงครับน้ำหนักน้ำเงินช่วยไหมโอ้ยน่าจะช่วยได้อยู่ช่วยไหมถ้าช่วยก็ช่วยได้ครับแหมจิ๋วบอกมือขอโทษคือแดงหลุมกลางดำมันบังหลุมนะครับงั้นโอ้โหจะแทงบางๆไหมล่ะเนี่ยครับแทงบางๆบีบไปคุณเหมียวบอกว่าช่อง F นี่คุณขวัญคุยเก่งอ๋อถึงทาง Facebook ใช่ไหมฮะโอ้ยนี่กะจะวางจิ๋วก็กะวางกันโผล่ไหมแดงถ้าเช็ดหลุมเหลืองได้ก็น่าเล่นนะครับหรือจะวางสนุกก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ส่วนใหญ่ถ้าตบได้เนี่ยเขาเล่นนะเพราะมือระดับนี้เนี่ยคือสู้เขานำอยู่20แต้มแต่เขาเช็ดลงเขาได้ดำแต้มขาดแต่ว่าก็พอโดนไป 2-0 มันก็มีบีบนะน่าจะเล่นได้ไหมหลุมเหลืองอ่ะถ้าเล่นได้ก็น่าเล่นนะครับน่าเสียบอยู่แต่ถ้าตบไม่ได้ก็ต้องวางโอ้สวยงามครับจิ๋วมาแล้วเอาแล้วครับอย่างนี้ป้นได้ครับแต้มตามหลัง20สียืนแบบนี้ต้องบอกว่าแต้มเป็นรองครับแต่คนแทงเป็นต่อจิ๋วคำนวณแต้มตามหลัง20แต้มจิ๋วแต่เนี่ยจิ๋วก็จะมองว่าตบถึงอะไรถ้าเล่นชมพู13มันก็ต้องกลับมาหาชมพูครับน้ำตาลอย่าบังถ้าน้ำตาลบังนี่ถือว่าโชคร้ายดูแล้วน่าจะป้นครับหมูชิงดำเฟรม11เหรอไม้นี้ต้องป้นแล้วครับจิ๋วแม้ถ้าขึ้นแท่น30นี่ดูแล้วสบายสบายด้วยนะครับงานไม่หนักด้วยเบาๆเลยเก
เกือบโดนจมูกนิดๆเอาครับน้ำตาลลงเดี๋ยวถ้าตอนนี้แต้มขึ้นช้า54ถึงชมพูครับจึงดูแล้วก็ไม่น่ายากอยู่ที่น้ำตาลมหาน้ำเงินแต่เนี่ยน้ำเงินหลุมกลางขวาเล่นไม่ได้นะงั้นอาจจะดึงมากินหลุมมุมขวาได้ครับดึงมากินหลุมกลางนี่ก็จบเลยครับง่ายหน่อยทำไมช่อง YouTube เสียงเบาโอ้ไม่ทราบผมไม่เคยเข้าเลยนะช่อง YouTubeคือแทบจะไม่ได้เข้าเลยครับเอาละครับชมพูส่วนใหญ่เวลาผมบรรยายผมจะอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมเปิดแค่2เพจเองเปิดของยูกับของเพจสมาคมนะครับงั้นพอเป็นช่อง YouTube ไม่ได้เปิดเลยครับก็เลยไม่ได้เวลาใครเข้ามาทาง YouTube ผมก็เลยไม่ได้คุยนะครับอันนั้นคือสาเหตุหนึ่งว่าที่ผมไม่ได้พูดทาง YouTube ว่าผมไม่ได้เปิดเอาครับชมพูลงอ้าวแต้มแค่63เองเหรออุ้ยโอ้โหจิ๋วคือถ้าเขาตบลงเนี่ยประกันเลยนะครับประกันว่าได้แทงดำ2ครั้งอย่างนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับต้องดูนะจาก30เนี่ยไล่มาโอ้โหแล้วก็ถอยลูกนี้เรียบร้อยครับกำลังจะไล่มาครับ1ต่อ2เฟรมนะครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายครับจิ๋วโอ้น่าเสียดายครับเป็นตอชุดเหรียญครับของหายได้คืนก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมเอราวัณพังงาคุกกลอยนะครับ Hunter Snooker Academy บริษัทสยามสปอร์ตจินเขตจำกัดมหาชนครับโฮชิเช่นโตสนุกเกอร์สตาร์ครับลูกสนุกเกอร์รามิดบอลและบริษัท U Sports จำกัดถ่ายทอดสดผ่านทาง U Snooker นะครับสวัสดีครับคุณอิดนะครับพอดีเลยพอดีเลยอ้ายThank you.
มาชมมันต่อครับเฟรมที่3เนี่ยสวัสดีหลังจากปีใหม่นะครับคุณสมหวังอ่า30แน่ๆครับไม่30แล้วตอนนี้กลายเป็น12แล้วครับก็ต้องลุ้นกันต่อหมูปากน้ำครับไล่มาครับ4-7ก็ยังมีลุ้นอีกยังมีความหวังหน่อยครับ4-7คุณชายบอกหมูชิงดำ2ลูกชนะเลยสุดยอดครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้นะนี่บอกจิ๋วเจอต่อชุนเหลียงไงลูกนี้ได้สู้นะครับโอ้โหได้สู้ขออภัยครับเขากันเอาจิ๋วเขากลัวเรานี่ต้องตบแล้วล่ะก็แทงแบบนี้เหมือนเขากลัวนะเขากลัวความแม่นเราเนี่ยต้องตบแล้วล่ะจะหลุมกลางก็ได้นะเช็ดหลุมกลางก็ได้หรือจะใส่หลุมเหลืองเลือกเอาครับจิ๋วแม่ต่อแทงเหมือนกลัวครับมีดุ้งนะเจอความแม่นของจิ๋วเข้าไปต่อชุนเหลียงน่ะปักอย่างนี้น่าจะหลุมเหลืองแล้วล่ะนี่ครับเขากลัวครับเขากลัวความแม่นนั่นกลัวความแม่นก็ต้องจัดผู้ต่อสู้กลัวแบบไหนระวังแบบไหนก็ต้องจัดให้เขาครับทำได้ดีครับจิ๋วฮะสู้ลูกนี้ลงคือสนุกเกอร์เป็นอย่างนี้ครับบางคนเจอมวยแม่นแล้วแทงไม่ไปเนี่ยงั้นต้องตบใส่ครับบางคนเจอมวยกันดีก็แทงไม่ได้กันสู้ไม่ได้ก็ต้องกันให้ดีครับคุณผีเสื้อลาตีบอกปักเข้าไปซี่ตอนนี้ปักเข้าไปซี่นอนอยู่บ้านครับเพิ่งโทรศัพท์คุยเมื่อวานไปทำงานไม่รู้จะไปทำอะไรมาทำงานเหนื่อยมากไม่ได้ถามว่าไปทำอะไรก็ทำงานทั้งวันครับปักเข้าไปซี่ครับคุณต้นศักดิ์เดี๋ยวแกก็มาเป็นแฟนถามหายเยอะครับคุณต้นศักดิ์สวยงามครับแตกแดงเอาละไม้นี้น่าจะไปได้อีกหลายแต้มครับเพราะตำแหน่งแดงมันมีรับอยู่นะครับแดง3ลูกด้านซ้ายเนี่ยมันได้ทั้งหลุมกลางและหลุมล่างนะครับแต่นี่มันจะสอดไปไหมได้หมดครับไปเตะอยู่ไงครับอยู่แบบนี้หลุมกลางได้ไหมแดงลูกใกล้ขาวถ้าเล่นได้ก็ยังได้ลุ้นครับยังได้ลุ้นนะถ้าเล่นหลุมกลางได้ไปตั้งที่น้ำเงินได้หรือจะแรงหน่อยก็ได้ครับมี3สีด้านล่างรออยู่คุณบีเซอร์บอกมีคนทำหาต่อเช่นกันหมายถึงต่อลำปางมาครับที่ภาคเมื่อช่วงเช้าหมายนี้ไปแบบเนี่ยครับเขากลัวแบบไหนก็ต้องจัดให้เขาแบบนั้นครับเขาพยายามเขากลัวความแม่นแล้วจิ๋วเสียบอย่างเงี้ยเชื่อเลยครับคนที่กลัวแล้วเจอลูกเสียบเงี้ยมันสะดุ้งครับงั้นจิ๋วต้องไปให้สุดนะจิ๋วเสียบต้องเสียบให้สุดครับเสียบแล้วอย่าไปตั้งให้เขาสู้คุณเหมียวบอกคุณต้องสักการทุ่งยุ่งจริงๆแล้วเขาเสียเงินมาเขาก็เหมือนมาเที่ยวครับถ้ามองว่าในแง่ที่เขามาเที่ยวอ่ะ
ก็ได้นะเพราะว่าฝีมือเขาเนี่ยเขาก็มองว่าเขามาคัดที่เมืองไทยที่มาเลเซียเนี่ยทัวร์นาเมนต์มันน้อยครับงั้นพอมาเล่นที่เมืองไทยเนี่ยก็เหมือนพาแฟนมาเที่ยวนะครับแล้วก็มองว่ามือเขาเนี่ยมันก็สามารถเข้ามาในรอบ8คนรอบรองได้ถ้าเขาซ้อมถึงๆอ่ะอย่างที่บอกครับว่าถ้า8คนเนี่ยมันอาจจะเงินรางวัลไม่เยอะนะ 30,000 เนี่ยแต่ค่าจ่ายผมว่าเขาน่าจะเหมือนกับมาเที่ยวอ่ะนะครับถ้าคิดว่ามาเที่ยวเนี่ยก็สบายไปคุณเหมียวรัตนาพรนี่รู้ทักหมดเลยนะเอาละครับตอนนี้ก็45แต้มแล้วยังได้2แดงก็สบายๆครับไปเรื่อยๆน้ำหนักขาวได้แดงถ้าได้แดง2จากซ้ายง่ายกว่านะครับเนี่ยถ้าได้ลูกเนี้ยจะง่ายกว่าได้แดงลูกซ้ายได้ลูกเนี้ยเข้าเบรกง่ายกว่าเยอะไปแบบสบายๆครับนี่ไม่ถ้าจิ๋วแทงอย่างนี้ดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงครับใช่ครับเขารอเล่นคิวสกูลด้วยครับตอนชุนเหลียงเอ้าโอ้โหดีนะโอ้โหนี่ครับสนุกเกอร์เวลามันมีโชคคือแบบนี้ครับเนี่ยคือแทงดำไม่ลงเนี่ยแล้วขาวไม่เตะแดงแล้วดูครับดำไปกองในแดงนำ53ชมพูเล่นไม่ได้โอ้โหอย่างนี้ถือว่าพุทธคุณล้วนคือนักกีฬาส่วนใหญ่ครับที่เล่นมาถึงระดับเนี้ยการจะเล่นอาชีพเนี่ยผมว่าเขารู้ครับเล่นมาแล้วปี2ปีเนี่ยใครจ่ายหักลบแล้วคุ้มไหมนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ไปเล่นถ้าเขามีลูกเนี่ยเขาการกลับไปเล่นชีพเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเงินรางวัลอาจจะไม่เยอะครับแต่ถ้าเขาได้เป็นเขาเรียกว่าได้เป็นคนของนั่นอ่ะมันก็มีลุ้นครับเหมือนกับว่าเขาก็ได้ลุ้นนะครับเขาก็ได้ลุ้นคุณพีเซอร์บอกให้ขวัญเหมาตลอดรายการเลยดีไหมไม่เหมาหรอกครับให้คนอื่นภาคมากก็ได้ครับผมภาคคนเดียวไม่ไหวแล้วครับอายุขนาดนี้แล้วต้องเซฟร่างกายครับหมดไวนะครับที่จะไปแข่งขันกับใครอยู่แบบเรียกว่าอายุยิ่งเยอะต้องรู้จักพอครับต้องรู้จักพอเซฟร่างกายครับอยู่แบบมีพี่มีน้องมีเพื่อนดีกว่าปลาหมึกชาวบนยังอยู่ครบไหมก็พูดไปเดี๋ยวแพ้มาอย่างสายบนผมก็มองว่าซันนี่ใสนะแต่พูดตามฝีมือผมก็มองว่าซันนี่ใสค่อนข้างใสเลยแหละแต่ถามว่าแพ้หนูดาวดึงได้ไหมถ้าหนูดาวดึงแทงได้อย่างเมื่อวานซันนี่ออกคิวเบมีธุระซันนี่ก็ไปได้นะครับส่วนไผ่ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาแบบท็อปฟอร์มนะครับอย่างไผ่สากลเนี่ยคือช่วงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ท็อปส่วนบอยวิภูดีขึ้นนะครับงั้นสายบนดูแล้วสนุกแน่นะครับแต่ถ้าถามมาตามด้วยที่เห็นเนี่ยตามมือ4คนเนี่ยมันมองไงซันนี่ก็ต้องถึงชิงนะครับถ้าพูดกันตามแบบเนื้อผ้าส่วนสายล่างเนี่ยขวัญเจอลุมสุรินเนี่ยมันมองยังไงขวัญก็ต้องเป็นต่อนะครับแล้วส่วนไฟที่เข้าไปรอเจอคู่เนี่ยมันก็คนละสไตล์ถ้าขวัญถ้าไฟเจอกับจิ๋วแน่นอนว่าไฟก็เป็นต่อครับเพราะว่ามวยทุบทั้งคู่แต่ว่าไฟเขาจัดกว่านะครับเขาคมแล้วขาวดีกว่านะครับแต่ถ้าไฟเจอต่อชุนเหลียงต้องมาดูว่าต่อปิดอยู่หรือเปล่าแล้วก็พอไฟเขามวยทุบแต่ถ้าไฟเขามีกันผสมแม่นต่อก็เหนื่อยนะครับอันนี้ก็ดูสายล่างดูไม่ออกครับว่าใครจะเข้าจริง
สูสีแต่สายบนเนี่ยซันนี่ค่อนข้างใสนะครับอันต่ำเนื้อผ้านะส่วนจะเป็นปลาหมึกตรงไหนอันนั้นแล้วแต่นะครับพอผมพูดถึงใครปุ๊บคนนั้นจะตกรอบทันทีจนผมก็ไม่กล้าจะไปกลัวน้องๆเขาจะว่าพอดีไหมน้ำหนักโอ้ยกักโชคดีไปครับจิ๋วรอดไปที่น้ำหนักเขากักครับเล่นดำไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วน้ำเงินแล้วมีแดงรอคุณนายกซันนี่แย่แล้วดูเอาครับถ้าเกิดวันนี้ซันนี่แพ้หนูเราดึงผมบอกเลยว่าไม่ต้องมาถามผมแล้วนะผมเกรงใจน้องๆที่เขาตกรอบครับเดี๋ยวจะมาว่าผมอันนี้เราพูดต่ำเดือดผ้าเลยว่าผมว่าใครก็มองอย่างผมนั่นแหละโอ้โหแก้ไขช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีนะถ้าแดงหน้าหลุมเล่นได้ถือว่าเขาวางขาวได้ดีพอไหมมาแล้วครับเขามาดูแล้วสกิดยังไงครับโอ้โหถ้าได้ชมพูหลุมกลางเข้าเบรกได้อยู่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องก็ยากดูจากมุมกล้องน่าจะเช็ดได้ครับคือผมว่าพอดีอ่ะดูจากแนวนะเห็นนะเห็นครับแต่ว่าจะพอดีหรือบางกว่าใช่ครับยกยอใครไม่ได้ครับแค่ชมว่าแม่นเนี่ยเขาแทงหลุดแล้วจนผมไม่กล้าแล้วน้องๆยังกลัวเลยขนาดอีจันเมื่อกี้เข้ามายังถามเลยพี่ใครทีเด็ดโอ้โหเดี๋ยวนี้นักกีฬาถามผมพี่ขวัญชอบใครบอกพี่ชอบใครทั้งนั้นนะ บอกพี่ชอบก่อนเงี้ยก่อนบอกพี่พอแล้วซ ันนี่คู่ต่อไปครับซันนี่ต่อจากคู่นี้นะเอาละครับมาดูช็อตนี้ดำกับชมพูถ้าเจาะไว้ตรงนั้นเนี่ยดำอ่ะหรือมุมขวาเล่นได้นะแต่ชมพูผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่เห็นมุมกล้องฝั่งนี้แต่ดำผมว่าเล่นได้ไม้นี้ต่อจุนเหลียงก็มีลุ้นครับใครเป็นแฟนจิ๋วก็ต้องลุ้นให้ต่อหลุดครับเพราะจิ๋วแต้มนำเยอะต่อหลุดมานี่จิ๋วเสียบอีกเบรกหนึ่งก็ขาดแล้วครับผมว่ามันตลกดีนะบางทีผมก็งงนะโอ้เล่นได้ทั้งสองลูกนะครับแต่เนี้ยต้องมาดูครับว่าถ้าเล่นชมพูได้เนี่ยมันจะมีแดงลูกที่อยู่ใกล้ชมพูนะครับแต่เนี้ยอยู่ที่เขาจะสกิดยังไงครับจะเข้าเบรกแบบไหนได้อยู่ครับแดงพอดีเลยครับเปิดรูมุมขวาอย่างนี้ไปตั้งที่น้ำเงินได้นะต้องบอกว่าตำแหน่งแบบนี้แต้มจิ๋วเป็นต่อก็จริงครับนี่ผมไม่ยำเชียร์นะเผื่อเขาแทงหลุด นะครับคือถ้าตามตำแหน่งเนี่ยไปตั้งที่น้ำเงินได้ครับแล้วกลับมาหาแดงลูกคู่นี่เขาเอาใกล้ๆเลยครับชมพูก็ได้ครับเดินขาวมามันได้แดงลูกคู่ต้องบอกว่าตำแหน่งแบบนี้ไม่มีลูกยากนะบอกว่าอันตรายเหมือนกันครับตำแหน่งที่ยืนยังดีนะเขียวอยู่ตรงนั้นยังช่วยได้นิดๆถ้าเขียวตั้งจุดเรียบร้อยครับไม้เนี่ยเอาละวัดใจไปทีแหมพยายามชมตอครับแต่ตอไม่ดุดสักทีครับเดินหน้าไปครับแล้วก็กินแดงหลุมมุมซ้าย
เคาะเคาะแบบสบายๆนี่ครับแต้มเป็นรองแต่ว่าสถานการณ์เป็นต่อครับไม้นี่ของต่อได้ดำก็จะเป็น50แต้มเขาจะตามหลังแค่3นะครับเขาต้องการถึงชมพูนะครับแต่ได้เฟรมนี้เอาครับสำคัญที่เขียวเนี่ยอย่างที่บอกครับนี่ครับตามมารยาทครับจิ๋วลูกขยับจากที่นั่งครับเพราะว่าตาแทงเหลืองเนี่ยที่นั่งมันไปอยู่ในแนวสายตาของผู้เล่นกลับไปนั่งที่เดิมได้ถึงชมพูครับจะได้เฟรมโอ้โหดูออกอาวุธแล้วนี่พอเริ่มออกได้น่ากลัวครับไม่ต้องบอกว่าเฟรมนี้จิ๋วเป็นต่อเยอะนะจากที่เปิดฉากช่วงแรกที่เข้าเบรกยาวๆน้ำหนักขาวล้นไปหน่อยก็ยังชั่วครับอย่างนี้พอทนขาวแรงไปนิดครับเขาต้องการถึงชมพูอย่างเงี้ยอยู่ที่เขาวนพอหรือไม่พอคือถ้าขาวเขาอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาหาชมพูธรรมชาติอย่างนี้ยังพอทนครับลุ้นที่ขาวเขาจบแบบไหนดูครับขาวจบแบบไหนครับจบแบบนี้ก็จบนะสิ จบแบบนี้ก็จบนะสิดูเลยครับเนี่ยโอ้จิ๋ว4เฟรมนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อนะที่เขาตีเสมอได้จริงๆต้องเป็น3มันต้อง30แต่เฟรมที่แล้วหรือต้องเป็น31ในเฟรมนี้แต่สุดท้าย22นะครับเอาละครับเสมอกันครับ22ก็ต้องขอขอบคุณครับคู่ซุปเปอร์ไฟท์นะครับทูชั่นครับทูฟอร์ยูทางช่อง U24Amazing Thailand ครับภาษีเจริญและบริษัท U Sports จำกัดถ่ายทอดสดดูสนุกเกอร์นะครับเสมอกันครับ22รายการนี้เหลือนุกเดียวใช่เปล่าครับคุณขวัญหมดแล้วครับสำหรับน้องเหมียวที่ถามมาที่ผมลืมอ่านขออภัยชมมันต่อครับเฟรมที่5นะครับส่วนเมื่อกี้คุณเหมียวถามมาว่ารายการนี้เหลือนุกเดียวใช่ปะคะไปหมดแล้วครับเมื่อวานนุกสงขาแพ้หนูดึงวันนี้เมื่อช่วงเช้าครับนุกจันทร์ก็แพ้ให้กับขวัญสระบุรีส่วนนุกควันหวันเนี่ยแพ้ให้กับตอชุเหลียงนี่ครับตั้งแต่รอบคัดเลือกช่วยไหมแหมยืนตัวเกรงเลยครับตอเราก็ไม่เห็นนะว่าตบได้หรือเปล่าเหมือนไซส์นิด
นี่ครับเหมือนไซส์นิดๆอ่ะนี่ครับพอดีอ่ะได้เข้าเบรกอีกครั้งครับจากสกีตอนนี้ก็หนีไปเป็น8-4แล้วนะครับเนี่ย8-4ก็เหนื่อยหน่อยขณะที่คาริสันครับก็ตีเสมอแลนเดย์2-2นะอย่างนี้ก็ต้องดูครับว่าจะถอยไหมถอยไปตั้งที่น้ำเงินได้หรือเปล่าโอ้โหก็โอเคครับได้อยู่แล้วมีแดงรอด้วยสกิดดีครับสกิดอย่างนี้ได้แดงหลุมกลางจะแดงหลุมกลางลูกนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะกินจะฉีกมากินดำได้หรือเปล่าเช็ดดูนะครับทางขาวน่าจะได้อยู่ครับอยู่ที่น้ำหนักแหละวันนี้เขาเคาะนะถ้าน้ำเงินน้ำเงินก็ต้องจะถอยนิดๆก็ได้นะครับเพราะมีแดงด้านขวารออยู่โอ้โหนี่ใส่เต็มข้อเลยครับอ่ะใส่เต็มข้อบังไหมถ้าไม่บังก็ตบง่ายครับมันก็ต้องบังก็ต้องไปตั้งหลักใหม่ที่น้ำเงินเนี่ยครับได้เข้าเบรกแล้วนำก่อนตลอดอย่างน้อยๆมี2แดงนะครับรับอยู่ช็อตนี้ชนเลยไหมหรือจะเก็บแดงลูกขวาก่อนก็ได้อันนี้เลือกลูกเหนือกลุ่มก็ไม่ผิดเนี่ยครับเก็บแดงลูกที่หลุดลงมาก่อนครับ2เม็ดเนี่ยแต้มนำเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็ค่อยตั้ง43แต้มเอาครับยังต้องการน้อยๆอีกสองสองชุดครับการันตีโอ้โหไปสะกิดนิดๆจากง่ายกลายเป็นยากขึ้นมาหน่อยต้องเอาแล้วครับจิ๋วยังไงก็ต้องเล่นครับครับอย่างนี้พะโล้แล้วครับอย่างนี้แดงเปิดหมดบนโต๊ะเหลืออยู่83นี่อีก2ชุดก็น่าจะขาดแล้วล่ะ83ตอนนี้ขึ้นนำอยู่51อีก2ชุดนะครับ2ชุดก็น่าจะขาดหลังจากได้เงินเนี่ยตบอีก2แดงก็ขาดแล้วครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับจิ๋วเอาเซนตูรี่ไป
นะครับเดี๋ยวทางเอกฮันเตอร์กับโจจุนขับระบุก็จัดให้ครับเซนจูรี่ละ 7,000 นะครับเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกดำลงแต้มขาดครับหมดตัวเหลือ67ไอ้วันนี้จิ๋วมาดีครับแทงแล้วไม้เข้าเบรกเรียกว่าแทงแบบนี้ครับตอนชุนเหลียงเหนียวไม่ทันครับนี่เขาเปิดมาทีเดียวเนี่ยรูนจิ๋วแทงครับตั้งแต่ชาร์จสกินแดงหน้าหลุมเนี่ยถ้าดำล้วนๆนี่ตอนนี้เท่าไหร่ละ78บนโต๊ะเหลือ59 137นะครับถ้ากินดำล้วนๆเนี่ยเอาครับมาส่งใจให้จิ๋วครับทำเซนจูรี่เบรกลงไปเลยครับอย่างนี้ครับ 7,000 ครับอย่างน้อยครับรออยู่ครับถ้าแทงถึง100เอาครับได้แล้วครับ 7,000 ถึงไหมพอดีครับ
ถามเหมือนผมเลยว่าเบสสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่นะได้ไป 7,000 ครับสบายสบายครับจิ๋วก็ขึ้นแท่นครับ 3-2 ครับจิ๋วเชียงรายนะครับกำลังขอขอบคุณครับสมาคมสมาชิกรัฐบาลไทยครับการกีฬาประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาชาตินะครับกระทรวงการเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาประเทศไทยครับบริษัทเทิร์นคีย์คอมมูนิเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนและบริษัทยูสปอร์ตจำกัดถ่ายทอดสดทางยูสนุกเกอร์นี่คือจำนวนแต้มครับ438159ครับแล้วก็ทุกอย่างจิ๋วเป็นรองแค่ลูกยาวนะครับแล้วก็การใช้เรดนะครับนอกนั้นเหนือกว่าทุกอย่างเอาละครับกลับมาชมกันต่อครับเฟรมที่6คุณลาเต้บอกโยฮันสู้ช่วยไปแทงแทนหนูหน่อยครับแดงกลางลูกนี้โอ้โหทำได้ดีครับต่อแทงลูกนี้นั่งเลยครับโยฮันจิ๋วจะเกี่ยวไหมหรือจะยังไม่เกี่ยวก็จะไปเล่นแดงลูกที่หลุดออกจากกลุ่มก็ยังได้อยู่นะครับเนี่ยวางขาวงี้แสดงว่าแดงเลื่อนหลุมมุมขวาได้ครับคุณศักดิ์ว่าหมูสากายไม่ดีเลยครับโอ้หมูโดน94ก็เหนื่อยหน่อยครับ94แต่ต้องดูครับพัก15นาทีว่าจะมีฮึดมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เหนื่อยครับเพราะว่าแจ็คลอสกี้เขามวยเสียบงั้นมวยปิดเนี่ยคือพอเจอมวยเสียบเนี่ยบางทีจะสู้อะไรมันระวังครับการออกคิวมันระวังแล้วมวยเสียบเนี่ยเวลาเขานำเยอะๆเนี่ยเขาเสียบอย่างเดียวเขาไม่สนใจแต่ถ้าเขาโดนมาสองเขาโดนเฟรมสองเฟรมเขาไม่ดุ้งครับนี่บอกเขานำ94เนี่ยแน่นอนครับว่าโอกาสที่หมูจะกลับมาชนะเนี่ยเขาบอกว่ายากมากครับยากมากเอาละอยู่ยังไงครับอยู่แบบนี้เอาละจิ๋วโอ้โหแหมเหมือนเก้าอี้มีสปริงนะพอตอกจุดเหลียงโอ้จะไม่ทันนั่งครับจิ๋วเด้งออกมาเลยครับพร้อมแทงครับพร้อมแทงOne.
แจ็คตั้งแต่ไว้ผมยาวแทงดีมากไม่เหมือนตอนโกนหัวอยู่เมืองไทยใช่เหรอครับโกนละแจ็คหรือเปล่าสวัสดีครับพี่สมชายแคริมสันครับกำลังจะทำแม็กซิมัมเบรกโอ้โหต้องดูหน่อยขอคู่ซันนี่ภาคครับภาคต่อครับดูแล้วเป็นแม็กซิมัมเบรกไหมครับทางด้านของผมก็ดูแต่สกอร์นะยังไงรบกวนพี่สมชัยครับใครที่ดูไคโรนสั้นครับแม็กซิมัมเบรกไหมครับช่วยแจ้งกันนิดนึงตอนนี้ทำไป140ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าดำลูกท้ายยังไงรบกวนแจ้งนะครับไม่ซ้อมเบรกไหมครับพี่สมชัยแคลรูสันอ่า147นะครับแคลิมสันเท่ากับเป็นแม็กซ์ช่องที่4ของแคลิมสันนะครับแล้วตอนนี้แม็กซ์ช่องเบรกที่ทำกันไว้นะครับที่มีการจดบันทึกเท่ากับเป็นแม็กซ์ช่องเบรกที่188นะครับล่าสุดที่ทำไปก็คนที่187ครั้งที่187ก็เป็นไลออนเดย์นะครับทำไว้เมื่อวันที่30มีนาส่วน F อ่ะครั้งที่186เมื่อ20มีนาครับเอฟทำไว้ในการเล่นกับสู่ซื่อนะส่วนแลนเดย์เล่นกับมาร์คซูบี้นะครับแคลิมสันก็147โอ้โหก็สบายครับแม็กหนึ่งก็มีได้การันตี 40,000 ปอนด์นะครับ
แล้วก็รวมถึงรางวัลเบรกสูงสุดอีก 15,000 ถ้ากับรวมแล้วเป็น 55,000 ปอนด์โอ้โหนี่มันสั้นครับ146 2ครั้งน้องโสบอกพี่จิ๋วขาพี่จิ๋วบอกไม่ไหวเหมือนกันครับแม่ต่อแทงแบบนี้โอ้ยอยู่ยังไงล่ะอยู่แบบนี้จะมีเฟรม7ไหมขนลุกเลยครับพี่สมชัยมองไปถึงพี่จิ๋วนะลูกนี้ก็ต้องน้ำเงินครับแต่น้ำหนักขาวต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเขาปักอ่ะมันก็ยังพอเล่นแดงถ้าแทงธรรมชาติอ่ะอาจจะมาเล่นแดงด้านบนนะโอ้นี่วางไว้ได้แค่นั้นเหรอเคาะได้ไหมเคาะลุมเหลืองได้ไหมแดงคือถ้าเคาะลุมเหลืองได้เนี่ยเขาแทงสบายใจนะครับว่าเพราะถ้าไม่ลงเนี่ยเหลืองมันจะบังแต่ถ้าลงเนี่ยเขามีเหลืองกับดำรออยู่นี่ครับผมก็แทงแบบสบายจริงจากความรักดูไม่จิ๋วน้องเหมียวบอกว่าคุณเหมียวบอกว่าเดี๋ยวมาเชียร์ซันนี่นะครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวใกล้แล้วดูแล้วถ้าน่าจะมีเฟรมตัดสินหรือเปล่าน่าตำแหน่งเนี่ยครับเขาวางไว้ค่อนข้างกว้างถ้าไม่ได้แดงลูกมุมซ้ายเขาก็มีแดงลูกใกล้ขาวครับเล่นลูกมุมขวาเล่นลูกลอดชิงครับอ่ะมาทำได้ดีครับดำลูกนี้จะเกี่ยวเลยไหมแดงน้ำหนักมันได้อยู่นะครับแทงดำแล้วเกี่ยวแดงเนี่ยมันสะกิดได้นะยกเว้นโชคร้ายไปโดนสะกิดแล้วไปโดนเหลี่ยมลงอ้าวอย่างนี้อย่างที่บอกยังได้หลุมกลางครับยังเลือกได้อยู่หลุมกลางได้หรือเปล่าดำตั้งทำไม่ได้ก็ได้หลุมเขียวครับภาพค้างครับกลับมาอีกทีโอ้ยเอาละจิ๋วตามหลังแค่30ถือว่าได้ลุ้นนะยังได้ลุ้นอยู่ครับ
ดูแล้วน่าจะมีเฟรมตัดสินแล้วครับตั้งได้ไหมบังหรือเปล่าไม่บังครับอย่างนี้เรียบร้อยชมพูลงแต้มขาดนะครับตอนนี้มันโตเหลืออยู่43ชมพูลงจะเป็น44โอ้โหน้ำหนักและทิศทางครับค่อนข้างเป๊ะขาดหนึ่งแต้มครับตอนนี้บนโต๊ะเหลืออยู่35นะครับตอนนี้ต่อนำอยู่45 3สนุกครับ3สนุกก็ต้องใช้ความพยายามยังเป็นไปได้ครับ3สนุกคือต้องได้ฟรีบอลน่ะแต่ลูกนี้เห็นครับชั้นนี้ต่อจากคู่นี้ครับน้องตาไมค์ทีบุกมีเฟรมตัดสินเขาโฉบลูกนี้มาสนุกหรือเปล่าเนี่ยครับสนุกบิ๊กจิ๋วหวานเจี๊ยบไม่หวานแล้วครับตอนนี้หวานจ้าบเด้งกลับมาสนุกสนุกไหมถ้าสนุกถือว่าจะยังมีโชคครับสนุกครับโอ้โหดูเขาแก้คัดเหลี่ยมแม่มาคัดดีตอนนี้เข้าไหมน้ำหนักโอ้ขาวเบาไปนิดครับแน่ถ้าวิ่งใหม่ก็หมดอีกสักสองรอบเนี่ยหลังดำตอนนี้หมูก็มาเล่นแล้วนะครับเฟรมที่14ดูครับว่าหมูจะได้แต่ต้องบอกว่าลำบากครับลำบากมากยอมเลยไหมหรือยังไงถ้าไม่ยอมก็เร็ดมาครับเช็ดละไม่จะมองคือแกชี้ๆเนี่ยแม้ว่าแกจะแทง
แล้วขาวมากินเหลืองแบบนั้นหรือเปล่าโอ้โหได้อย่างใจนะครับชี้ๆยอมครับ 3-3 ครับพยักหน้าเรียกเรื่องครับรู้เรื่องก็ขอบคุณครับธนาคารธนสินนะครับการกรมอุตสาหกรรมประเทศไทยครับบุชูคิงเบเกอร์ครับพี่ปัสสุลองก้าครับจังหวัดพังงาสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาครับแล้วก็บริษัทยูสปอร์ตจำกัดครับถ่ายทอดสดทางยูสนุกเกอร์ครับ3-3ครับเรามาชมเฟรมตัดสินกันเฟรมสุดท้ายจะปิดด้วย maximum break สำหรับเบรกสูงสุดรายการนี้นะครับเป็นโยตันนะครับตัวพูนทองทำไว้ในรอบคัดเลือกครับแทงไว้140แต้มถือว่าสูงทีเดียวถ้าจำไม่ผิดน่าจะวันที่เล่นกับเปาหรือเปล่าเอาละครับเฟรมสุดท้ายครับมาดูจิ๋วหรือต่อครับจะเข้ารอบ8ไปเจอรถถังขึ้นนำหรือว่านำตลอดครับจิ๋วนำ 2-0 แล้วโดน2เท่านำ 3-2 โดน3เท่าโผล่มาอย่างนี้โดนครับอย่างนี้ต่อชุเหลียงเสียบได้นะแล้วก็จะขึ้น 4-3 ใครขึ้นครับโอ้โห
อเคพรุ่งนี้เอาแล้วครับจิ๋วได้เสียบแล้วแดงมุมขวาครับโอ้โหลูกนี้จิ๋วมีเครื่องสั่นเหมือนกันครับจิ๋วโอ้เขาสกิดดีด้วยนะแต่สกิดยังดีกว่าไม่สกิดนะครับถ้าไม่สกิดกี้เขาจะแทงดำง่ายอย่างเงี้ยเขาเช็ดดำเนี่ยขาวมันจะลงมาด้านล่างเราต้องมาดูครับว่าเขาจะแทงหรือจะชนเนี่ยมันไม่ง่ายนะมันเป็นเหลี่ยมบางครับชนก็ชนได้แหละนี่ก็วัดใจกันครับเนี่ยมันบางครับนะอยู่ยังไงครับเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะครับเมื่อกี้ที่เขาแทงแล้วสกิดดำถือว่ายังเสียหายน้อยครับเสียแค่8แต้มสกิดออกมาแม่แต่น้ำตาลบังด้วยอยู่กับขาวไปติดชิ่งเบ๋เลยแดงลูกที่หลุดน้ำตาลบังลูกนี้อยู่ที่จะกันเลือกเอาครับแต่หนีต้องปั่นขาวให้ดีนะน้ำหนักต้องถึงหรือจะแทงโยนก็ได้ครับเอาขาวไว้ใกล้หลุมกลางขวามันก็น่าจะบังโอ้โหไม่โดนครับอยู่ยังไงอยู่แบบนี้ถ้าต่อเห็นแดงหน้าหลุมเขาอาจจะเลือกเล่นเองครับเนี่ยเลือกเล่นเองครับเพราะว่าให้จิ๋วแทงใหม่ก็อาจจะไม่เล่นรูปแบบนี้ครับงั้นเขาเลือกตบแล้วน้องสัวบอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นปากน้ำก็ไล่มาครับ5ตก9ยังไม่จบง่ายๆนาสกิดอย่างนี้เอาแล้วครับวัดใจกันไปทีน่าเขาก็แทงได้ดีครับวางน้ำเงินได้สวยด้วยครับตำแหน่งนี้เอาแล้วครับจากนี้เขาชนชมพูเต็มใบต้องชนเต็มใบครับถึงจะสวยแล้วมันจะได้ลุ้นครับมีสิทธิ์เข้าเบรกโอ้เขาไม่เรียกชนอันนี้ก็มีเหตุผลครับที่ไม่ชนเพราะว่ามันมีแดงเล่นได้แกไปของแกเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต่อชุดเหรียญThank you.
อยู่อย่างนี้ปลอดภัยครับหมดเบรกเพราะตำแหน่งแดงไม่มีให้เล่นแล้วต้องกันกับไม้นี้เนี่ยครับเขาก็ยืดอย่างเดียวเนี่ยน้ำหนักขาวถึงไหมไม่ถึงครับเสีย4แก้ใหม่ครับถือว่าขาดแค่น้ำหนักครับทางได้แล้วงั้นก็คือเพิ่มแค่น้ำหนักโอ้โหมันทะลักครับจิ๋วอย่างนี้อันตรายอันตรายครับช็อตนี้ชมพูครับคุณชัยถามว่ามีไหม95 96แล้วกลับมีครับปิดกล่องเลยครับก็นำ50แต้มจิ๋วก็ต้องพยายามงัดแดงออกมามีโชคไหมมีโชคชะตาฟ้าลิขิตเอาแล้วครับยังไงดีน้ำเงินกับน้ำตาลอันไหนเกี่ยวแดงปนได้ไหมครับแม่ผู้ชนสั่งบอกปนเลยจิ๋วต้องดูครับว่าแดงใกล้ขาวอ่ะหรือมุมซ้ายเล่นได้ไหมถ้าเล่นได้ก็มีลุ้นนะครับหรือถ้าเล่นไม่ได้มันก็จะมีแดงลูกเหนือกลุ่มอ่ะแต่มันก็ยากหน่อยแต่ถ้าเล่นหรือมุมซ้ายได้แดงใกล้ขาวเนี่ยได้ลุ้นเลยครับไม้นี้ครับสู้แล้วครับอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสียถ้าจะเล่นต้องกล้าแทงนะครับถ้าจะกล้ากลัวๆนี่ไม่ลงนะหรือถ้าคิดจะสู้ต้องสู้เลยครับกล้าเข้าเบรกอ่ะเนี่ยครับไม่งั้นมันจะกักพอกักแล้วมันจะเอ้ามีแรงลงแล้วเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เรียบร้อยครับจิ๋วสารภาพเขานำอยู่44บนโต๊ะมี83อย่างนี้อีกประมาณ3แดงก็เรียบร้อยนะครับขาด
ถ้าต่อชลิงไปเจอกับไฟนครยกนี่ก็สนุกนะครับถือว่าสนุกเหมือนกันดูจากต่อชลิงแทงหญิงก็แทงแบบนี้ครับไฟก็ชนะเขาไม่ง่ายนะไปแบบเรื่อยๆหรือถ้าไฟสู้แล้วไม่ลงโดนได้ครับคาร์ลูสันครับจากตาม02ตอนนี้กลับมาแซงนำ42แล้วกำลังจะเข้ารอบ8คนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายครับต่อจุนเหลียงซ้ายฟังคุณขวัญหูขาฟังบิ๊กขอบคุณมากครับแทงแบบอาจารย์ลงแต้มขาดครับมึงโตเหลืออยู่59มีแสงแล้วตาล่ะตาซ้ายมองโต๊ะตาซ้ายมองโต๊ะนี้ตาขวามองอีกโต๊ะเอาละครับยอมครับจิ๋วต้องบอกว่าต่อชุดเหลียงก็สุดยอดครับเขาตามหลังมาตลอดครับแล้วแซงทีเดียวคือชนะเลยครับก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับไปเจอกับไฟนครนายกครับก็ถือว่าสนุกทีเดียวในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ารอบพรุ่งนี้จะถ่ายทอดสดคู่ไหนแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าน่าจะเป็นคู่ต่อจุนเหลียงกับไฟนครนายกแหละที่น่าสนใจนะครับหรืออาจจะเป็นคู่บอยวิภูกับไผ่แต่ผมคิดว่านะน่าจะถ่ายคู่นี้นะครับคู่ไฟนครนายกกับต่อจุนเหลียงนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอนะครับขอบคุณนะครับทางด้านของโรงแรมเบลวันพังงาโคกก้อยครับพันเตอร์ชนเกย์คาร์นามี่บริษัทสยามสปอร์ตซินเคจำกัดมหาชนครับโปรชิเช่นครับโต๊ะสนุกเกอร์สตาร์ลูกสนุกเกอร์ลามิดบอสแล้วก็บริษัทดูสปอร์ตจำกัดเพื่อดูสนุกเกอร์ครับเอาครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมคู่สุดท้ายรอบ8คนครับเป็นการเจอกันระหว่างซันนี่อาร์แบกครับอันนี้ทรงสมบัติเล่นกับหนูดาวดิ่งนพดลนพจรนะครับพักกัน15นาทีครับผม
สวัสดีครับแฟนๆซุปเปอร์ครับเรากลับมาชมกันต่อครับเป็นคู่ที่3นะครับซุปเปอร์สะสมให้